สวัสดีค่ะทุกคนนี้นะคะจะมาเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจมากนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะขิงจะแต่งลุคนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าลุคที่แต่งได้ใน5นาทีเท่านั้นนะคะคือขิงจับเวลาแล้วก็แต่งลุคนี้ออกมานะไปดูกันว่ามันจะป่วงมันจะยากมันจะเร็วมันจะเละขนาดไหนนะคะแต่บอกได้เลยว่าแบบเนี่ยยังไม่เสร็จดีเลยคือผิวยังเป็นสิวสิวอยู่เลยนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะว่าแต่งไงนะคะเห็นไหมเราจะเริ่มนะคะแต่งลุคนี้5นาทีนะคะมาหลังจากลงครีมบำรุงผิวนะคะเราก็จะลงฟาวเดชั่นนะวันนี้ขิงหยิบของอิลามัสก้ามาอีกแล้วเพราะว่าใกล้มือสุด ออกมาสิโว้ยไม่รู้ก็ป้ายๆไปก่อนนะโอ๊ยคือแบบ5นาทีเนี่ยเอาเข้าจริงปะเป็นไปไม่ได้สำหรับขิงเลยนะเพราะว่าขิงเป็นคนแต่งหน้านานมากประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยเวลาจะไปข้างนอกทีนึงเลยอ่ะแล้วคือแบบ5นาทีอ่ะแกฉันจะได้อะไรสิ่งนี้วะโอ้แค่ลงฟาวเดชั่นก็หมดไปแล้ว2นาทีมั้งเนี่ยรีบสุดแล้วนะเนี่ยประมาณนี้ไหวหรอไม่ไหวเด้อคอนซีลเลอร์ต่อค่ะโอ๊ยฉันไม่อยากดูนาฬิกาเลยอ่ะโอ๊ย1นาทีผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วนาทีนี้ฟังดูเหมือนเยอะเนาะเหมือนแบบเวลาเราของงีบ5นาทีอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่เยอะเลยอ่ะเขียนคิ้ว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 ต่อนะคะเฮ้ยมันหมดเลยตอนนี้ว่ะเขียนแบบไม่ได้ไล่รูปทรงเลยนะคะนี่คือแบบว่าถูไปก็ใช้ด้านหนึ่งเกลี่ยเร็วเร็วโอเคต่อไปอาเชโดวันนี้จะใช้เป็นบรัชออนแล้วกันนะเพื่อความเร็วว้าย2นาทีแล้วอ่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยมันเร่งมือไม่ได้อ่ะมันแบบมันจะพังอ่ะโอเคเอาอยู่ต่อไปแก้มเลยเฮ้ยทำไมแต่งหน้า5นาทีมันกดดันขนาดนี้วะไม่เคยคิดมันกดดันขนาดนี้เลยเนี่ยกดดันมากอ่ะโอเคต่อไปลิปไดโซนะคะสีพลัมสามนาทีแล้วต่อไปมาสคาร่าไม่นะสามนาทีแล้วเสียวอะเสียวมันหนีบเปลือกตาหนึ่งก็ยังดีวะว้าย5นาทีมันไวไปเปล่าเนี่ยอุ้ยเสียทีแล้วคุณไฮไลท์ก่อนเลยไฮไลท์เสียทีแล้วใช้มืออย่างเดียวเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้หยิบแปรงอะไรเลยนะเพราะว่าถ้าหยิบแปรงมันจะช้ามากมานี่อ๋อผิวยังไม่เสร็จเลยอะผิวแบบผิวยังไม่เห็นรอยสิวอยู่เลยอะโอ้ยสีครึ่งแล้วอะ
อยู่แบบยังไม่เสร็จเลยท่านผู้ชมคะตกดันมากเวอร์ทำไมมันกดดันขนาดนี้วะโอ้ยสุดเลยสุดเลยสุดเลย50ว่าเอ็ดวันนี้ก็วะโอ้ยได้แค่นี้อ่ะโอเคค่ะอ่ะ5นาทีเรียบร้อยเก็บของก่อนกี่ของหล่นเดี๋ยวให้ดูของที่โต๊ะนะทึมกระจัดกระจายมากเวอร์คือแบบคือหยิบอะไรได้แล้วก็แบบเควียงเควียงเควียงเลยอะตอนเนี้ยปอบเพิ่งสอดเขียนคิ้วหายไปแล้วอะนี่คือลุคที่ได้ภายใน5นาทีนะคะเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยดีวะแต่มันก็ไม่แย่นะคือมันเป็นลุคที่ออกชมพูชมพูง่ายๆเพราะว่ากิ่งใช้แค่แบบบลัชออนตัวเนี้ยตัวเดียวนะคะในการลงทั้งตาทั้งแก้มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปากใช้ของเออไดโซนะคะแล้วก็รองพื้นของยามาสก้าแล้วก็คอนซีลเลอร์ของคอลเลคชันนะคะไม่ได้ลงแป้งหยิบเธอมาแต่ไม่ได้ลงแป้งประมาณนี้นะคะ5นาทีของดิฉันค่อนข้างจะแบบงานหยาบมากเวอร์คือแบบผิวยังไม่เสร็จเลยโอเคประมาณนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะตื่นเต้นหนาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย